ายุว่าน้ำก็30ต้นต้นเองครับมาว่ากันครับคู่ที่3ยกที่1ครับกรรมการยอดยิ่งเกษรมาลาสับแล้วครับมาดูครับฝีมือทั้งคู่ครับยกแรกเขาจะทำอะไรครับจะจัดอะไรให้กันครับครับก็ฝีมือด้วยกันทั้งคู่ครับเดชฤทธิ์นี่จันทบุรีส่วนทางด้านธันวานี่กรุงเทพมหานครครับวันนี้ธันวาแต่ว่าต่อยมกราครับใช่เมื่อสักครู่นี้จะพูดชื่อเต็มของกรุงเทพใช่ไหมนะเดี๋ยวพี่แป๊ะมาจัดให้ครับชื่อของกรุงเทพมหานครครับพี่แป๊ะครับเอาเต็มๆเลยมั้ยเอาเต็มๆครับเป็นเพลงเลยนะจัดไปครับอย่าเลยดูมวยดีกว่าอายุอานามก็ไม่ห่างกันครับ17กับ18ครับแดงนั้น17ครับน้ำเงิน18แต่ที่จะห่างนะคู่หน้าครับครับผมแน่นอนครับแหมใครที่เคยชื่นชอบฝีมือจอมล่าเดิมพันครับบักโจ้สอพันนุษย์นะครับกลับมาแล้วคู่หน้าดูแน่นอนครับคู่เอกของรายการวันนี้ขึ้นมาเจอกับโชคสอบุญประเสริฐนะครับ64กิโลกรัมครับชิงแชมป์ของเวทีมวยเทพประสิทธิ์ด้วยครับเกมก็ยังเรื่อยๆครับคู่นี้ยังเป็นการดูเชิงกันซะส่วนใหญ่ทักทายด้วยแข้งซ้ายครับเตะแล้วยังยิ้มครับจังหวะทำอยู่ทางด้านเดชฤทธิ์ก็ยังนิ่งครับมีรอยสักด้านหลังด้วยแต่ไม่ทราบว่าเป็นภาษาอะไรขยับเข้ามาแม่จะออกแข้งซ้ายไม่จะคืนหมัดครับยังไม่โดนนี่ครับมวยไทยหมัดมวยยุคนี้สมัยนี้ยกแรกเนี่ยขอดูก่อนมวยจังหวะฝีมือครับต้องค่อยๆดูครับรีบไม่ได้รีบไม่ได้รีบไม่ได้ครับไม่แน่ใจไม่ออกครับหมดยกที่1ครับเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครับครับกลับมาที่เวทีมวยเทพประสิทธิ์ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของแฟนมวยครับที่เข้ามาชมครับก็หลากหลายครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายสูงอายุเด็กๆมีหมดครับมีครบทุกวัยทุกเพศครับมาว่ากันต่อครับยกที่2เดชฤทธิ์ศรีเบญจมาศครับมุมแดงครับเจอกับธันวาศรีชังบางออดนะครับก็มุมน้ำเงินครับก็ขอแจ้งผลการแข่งขันคู่ที่ผ่านๆมานะครับสำรีทองโตโยต้าระยองครับก็เป็นฝ่ายแพ้คะแนนให้กับเพชรหนองคล้ามอธรรมชาติไปนะครับแล้วก็จงสนัดสิทธิ์เชษครับเป็นฝ่ายชนะน็อกฟ้าเป็น1สิทธิ์สุทินในยกที่4ครับส่วนคู่นี้ก็ต้องมาติดตามครับว่าชัยชนะจะตกเป็นของใครครับก็ยังขยับเข้าหาครับธันวาเดชฤทธิ์ก็รอครับถอยรอดักดูครับโอ้ยแทงขวานำไปก่อนยังยิ้มได้ครับทางด้านของเดชฤทธิ์พยายามถีบครับนั่นแหละครับกรรมการยอดยิ่งต้องบอกแล้วครับชกยกที่2แล้วต้องออกอาวุธกันบ้างแล้ววางแข้งครับยังบังไม่ได้ครับเดชฤทธิ์โอ้ยขวาจังหวะนี้ยังครับยังนิ่งขยับครับแหมมีหมัดนำก่อนแล้วตามด้วยแข้งขวาต้องเข้าในเลยครับทางด้านของเดชฤทธิ์กรรมการยอดยิ่งครับแม่ห้ามมวยไปบ่นไปครับต้องยุฮะให้นักมวยออกอาวุธใส่กันวางแข้งเข้าไปครับเอาคืนยังไม่ชัดเจนครับเดชฤทธิ์ธันวานี่ก็เดินขยับเข้าหาทีละนิดทีละนิดครับหาจังหวะอยู่
เจอแข้งขวาดักไว้ครับธันวาก็ยังตอบโต้ออกไปครับขยับอยู่ครับยังครับยังไม่มีอะไรครับหมดยกที่2ครับเดี๋ยวมาว่ากันต่อครับครับกลับมาดูภาพช้าๆในยกที่2ครับจังหวะของทางด้านธันวานี่ครับพยายามหมัดนำก่อนครับวางด้วยแข้งขวาแหมผวาเข้าก่อนเลยครับทางด้านเดชฤทธิ์เอาละครับน่าจะเห็นอะไรมากขึ้นนะครับคู่นี้ยกที่3ครับนักเก็ตทัพวันสีฉับสำหรับแฟนหมัดมวยเนี่ยอดใจรอกันสักครู่จะคู่ต่อไปคู่เอกแฟนคลับของบักโจ้สองพันดุษนะครับเดี๋ยวได้ชมกันแน่นอนครับจอมราเดิมพันในอดีตวันนี้กลับมาอีกแล้วเมื่อกี้กุมารดำไปสอบถามมาแล้วบอกว่าพูดคุยกันไปแล้วไปพูดคุยมาแล้วบอกว่ากลับมาเที่ยวนี้จะมาขอราเดิมพันอีกครั้งหนึ่งใช่แล้วครับดูลีลาครับท่านวาอาวุธค่อนข้างจะแรงครับโดยเฉพาะแข้งโดนโต้ไปทางด้านเดชฤทธิ์สิทธิ์เบญจมาศนี่ก็ต่อยรุ่นเดียวกับพวกเสือคิมนะครับครับอุ้ยคนละทีครับรุ่นราวคราวเดียวกันเลยพวกเสือคิมเลยพลาดเป้าไปครับออกนี่ต้องเน้นๆแล้วครับจะได้เห็นชัดเจนเอาคนละดอกแต่คู่นี้เน้นความชัดเจนนะครับพี่แป๊ะครับนี่ครับเตะแล้วก็จากครับอย่างนี้เขาเรียกตีหัวเข้าบ้านครับทำได้แล้วต้องรีบชิ่งออกมาคือเน้นแหละครับถีบสกัดไว้โอ้โหคนละดอกเอาแล้วครับตอนนี้อาวุธเริ่มทันกันแล้วครับคนละทีเอาโอ้โหนี่ครับนี่แหละครับแม่ความมันครับดูดีๆมีความมันให้ดูครับโอ้โหแลกกันนี่ไม่สนใจเลยครับนี่ก็เรียกว่าโดนต่อโดนทีต่อทีโอ้โหเอาให้เจ็บครับใครยุบก่อนแหละเป็นเรื่องครับตอนนี้ไม่มีเกรงไม่กลัวเลยครับเริ่มรู้กันแล้วครับโอ้โหมาสักครู่นี่สาดแข้งใส่กันซ้อมก่อนสงกรานต์ไงสาดใส่กันก่อนสาดแข้งนะไม่ใช่สาดน้ำนะเออเนี่ยสาดแข้งครับเอาขยับจะออกยังออกไม่ถนัดแล้วครับเดชฤทธิ์อ้าวได้ขวาไปดอกนึงเอาคืนได้ไหมธันวาธันวานี่ไม่รีบครับขอเน้นๆว่าคนละทีเป็นการชิงจังหวะกันครับคู่นี้นี่เป็นยกที่3นะครับเดี๋ยวชิงออกครับเข่าประกบในหาจังหวะหาเหลี่ยมตีอยู่ครับหมุนมาตีเข่าขวาซ้ายคืนซ้ายอีกดอกดูครับดูในครับโอ้ล็อกบนสู้กันเลยวัดความแข็งของข้อและหน้าท้องครับแล้วก็วัดความแข็งแกร่งของร่างกายด้วยเอ้าจังหวะนี้น่ายังครับได้แค่เสียวครับตอนนี้อยู่กลางเวทีขยับออกแข้งซ้ายเอาขวาคืนมาครับเดชฤทธิ์แม่อยากทันครับทันวาขวาแม่โดนบังครับหมดยกที่3ครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อเอาละครับกลับมาชมภาพช้าๆครับในยกที่3ครับนี่นะครับเป็นจังหวะทีต่อทีครับแข้งแล้วดูครับมาโอ้โหแลกกันสนุกเลยล่ะครับยกที่4มาว่ากันต่อครับยกที่4ครับเดชฤทธิ์ศรีเบญจมาศครับมุมแดงเจอกับธันวาสีช่างบางอ่อนนะครับมุมน้ำเงินเอาล่ะครับสู้กันต่อยก4ครับตอนนี้เดินแล้วครับธันวาแม่โดนล็อกบน
สู้กันอยู่แต่ข้อแข็งทั้งคู่ครับครับตีได้สองสามดอกแล้วธันวาวัดกันที่วงในครับตอนนี้กระชากมาตีโอ้เปลี่ยนเป็นรัดล่างบ้างครับเดชฤทธิ์นี่เปลี่ยนแผนครับรัดล่างโอ้ทีทำลายจังหวะไว้ก่อนเอาละครับตอนนี้ชัยมีดีต้องงัดออกมาให้หมดแล้วอย่างนี้สู้นายกันครับเข่ากับเข่าวัดความแข็งแกร่งครับเอาตีเข้าไปครับทางด้านของเดชฤทธิ์เอาละครับกดและแยกออกมาครับประการยอดยิ่งสู้กันกลางเวทีนี่ครับคู่นี้เป็นการใช้ฝีมือสู้กันครับครับเอาขวาเอาคืนมาธันวาเน้นความแม่นยำครับมากบในรอบว่ายังไงตีไปคนละดอกเอาหาจังหวะกันอยู่ครับเด้งขวามาแม่ก็ยังได้ขวาคืนไปครับสำหรับเดชฤทธิ์ธันวาขยับเข้าหาครับต้องเน้นหน่อยครับกลางยกที่4วางแข้งขวาไปครับเดชฤทธิ์มีโต้เหมือนกันครับธันวาเอ้าแม่พลาดเลยโดนลงโทษเลยครับจังหวะนี้โอ้โหลูกนี้ผีผามเข้าไปหน่อยเลยครับเข้าไปโดนร่องแข้งของทางด้านเดชฤทธิ์เต็มๆเลยครับเอาละครับต้องต่อเนื่องครับโดนขวาอีกดูครับแม่สไตล์ที่หัวเข้าบ้านอย่างที่พี่แป๊ะได้เรียนไปเลยโอ้โหแล้วดูชายโครงของทางด้านธันวาครับทางด้านซ้ายครับแดงเถือกเลยครับโอ้โหแล้วตีครับช็อตนี้กระตุกก็ไปครับเดินลุกไล่เข้ามาแล้วธันวายังหาช่องทางทำอยู่ครับเดินเข้าหาโดนขวาโต้นะครับโอ้โหกระตุกมาแล้วพี่ล้มด้วยกันล้มลงไปด้วยกันทั้งคู่ครับอ้าวอ้าวว่ากันครับไม่ถึง1นาทีครับยกที่4คนละทีอีกแล้วนี่ครับต้องออกขยันแล้วครับต้องได้ลูกขยันแล้วครับคิดจะเป็นผู้ชนะนี่ต้องได้ลูกขยันด้วยครับโอ้โหล็อกบนแล้วทันว่าเด้งขวามาเด้งซ้ายอีกทีโอ้โหแต่ดูครับเอาคืนไป2ดอกติดๆครับครับขยับเข้าหาต่อเนื่องหมดยกที่4ครับเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อยกสุดท้ายครับครับกลับมาดูภาพช้าๆครับในยกที่4ครับก็ดูจังหวะครับแม่พลาดครับโดนเลยครับเข้าในกันครับแม่ดูแล้วครับก็ยังสู้กันได้ครับมาว่ากันต่อครับยกสุดท้ายครับยกที่5ธันวาในใจร้อนแล้วฮะเดินมารอแล้วเดชฤทธิ์นี่ต้องมาดูแล้วครับว่ายกสุดท้ายนี่พละกำลังยังมีไหมครับโอ้โหนี่ครับกระโจนเข้าหาเลยโอ้โหตัดล่างแล้วก็เสียบเลยครับตรงนี้เดินมานี่ขยันเลยครับขยันยกท้ายนี่ทันไม่ทันครับต้องดูครับโอ้โหแต่เดชฤทธิ์ว่ายังไงเอ้าว่าต้องมีเถียงมีโต้บ้างแล้วครับอย่าไปหยุดนิ่งๆดิเดี๋ยวแฟนมวยจะไม่เห็นใจครับโอ้โหสาดแข้งขวาดักเอาไว้โอ้โหเร่งในช่วงต้นแล้วครับตอนนี้ธันวาพละกำลังหมดแล้วหรือยังครับมายังเดินหน้าได้อ้าวเดินมาจับนายครับตีอีกทีหนึ่งตีขวาดันเข้าไปโอ้โหแยกครับแยกเดินไล่แล้วครับโอ้โหแต่ดูครับลูกดักครับมาเอ้ายังครับยังไม่มีอะไรเอาแล้วครับต้องเร่งแล้วครับธันวาแม่มีให้เสียวครับตอนนี้ธันวานี่เร่งเครื่องเต็มสูบแล้วเดชฤทธิ์จะต้านทานไหวไหมดูครับโอ้โห
มาเป็นชุดเลยพี่แป๊ะชุดใหญ่ด้วยครับครับแม่แต่ดูครับเดริสก็ยังเถียงได้ครับยังมีหือมีหาอยู่ครับเดินต่อสวมหัวใจสิงสู้ครับวันนี้ธันวาโอ้โหแต่ดูลูกดักครับอ้าวยังไงยัดขวาคืนเต็มเลยมาอยากปะทะด้วยครับโอ้โหยกนี้ได้ขึ้นมาเสียเปรียบเยอะครับโอ้โหเอาละครับรับเยอะไปหรือเปล่าครับเต็มเหลือไม่ถึง1นาทีครับปีกองเชิดแล้วครับโอ้โหธันวาก็พยายามจะเดินหาต่อครับว่ายังไงคู่นี้จะจบอย่างไรแม่พี่เลี้ยงที่มุมของธันวาบอกขออีดอกขออีกดอกอ้าวโอ้ยจังหวะนี้โอ้โหเอาแล้วครับจะผ่านหรือไม่ผ่านโอ้โหแล้วโตชุดใหญ่เลยครับตอนนี้ธันวาบุกหนักแล้วเอาเดชฤทธิ์ยังมีเถียงอยู่โอ้โหยังพอคิดได้ครับยังพอทำได้โอ้ยกสุดท้ายที่แกไปเล่นเกมรับเยอะครับเอาแล้วครับตอนนี้โอ้ยโดนเข้าไปอีกหนึ่งดอกครับวุ่นวายแล้วตอนนี้โอ้โหเอาละครับตอนนี้วัดใจกรรมการแล้วครับกรรมการธนวัฒน์วงศาสารครับกรรมการสุปกรณ์ดาราพันธ์แล้วก็กรรมการยันยงพุกรพันธ์ครับจะออกที่ไหนครับอยู่ที่กรรมการยอดยิ่งเกศรมาลาครับจะชูทางไหนยังชี้ไปที่มุมแดงครับเดริสสิทธิ์เบนจมาครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนธันวาสีช่างบางออดไปอย่างสนุกครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครับช่วงหน้าคู่เอกของรายการครับบักโจ้สอพันนุชครับชิงแชมป์รุ่น64 กิโลกรัมของเวทีมวยเทพประสิทธิ์กับโชคสอบุญประเสริฐครับ